สวัสดีครับพบกับผมครับ The Baby Boom Groom to Zoom Unseen รู้ก่อนซื้อจะได้ไม่ผิดหวังครับกับคลิปรีวิวสินค้าวันนี้ครับก็ได้รับตัวอย่างผลิตภัณฑ์ครับจากบริษัท Pro Innovation มานะฮะสำหรับเพื่อนๆที่มีปัญหากับการใช้งานเสื้อผ้าหมวกกระเป๋ารองเท้าหรืออุปกรณ์อื่นๆครับที่ไม่ว่าจะเป็นหนังกลับหนังชามัวนะครับหรือว่าหนังอะคันธาร่าก็ดีฮะพวกนี้เราทราบดีครับว่าเวลาโดนน้ำเนี่ยเสียหายครับแล้วก็ไม่สวยเลยนะเป็นคราบน้ำวันนี้ครับกับผลิตภัณฑ์คินส์นะครับจาก Core Innovation นะฮะเขาก็ส่งมาให้ผมทดสอบดูครับว่าเจ้าสเปรย์ปกป้องผลิตภัณฑ์จากหนังกลับตัวนี้ครับจะสามารถใช้กันน้ำได้จริงและใช้ได้ดีแค่ไหนถ้าพร้อมแล้วครับกด Subscribe แล้วไปติดตามชมกันเลยสำหรับวันนี้นะครับผมก็ได้ตัวอย่างของคินสเปรย์จากบริษัท Core Innovation นะครับมาทดสอบครับกับสเปรย์กันน้ำสำหรับรองเท้าหนังกำมะหยี่นะฮะจริงก็ใช้กับพวกอุปกรณ์หนังกลับกำมะหยี่นะครับแล้วก็ผ้าที่มีขนนะฮะได้ทุกชนิดเนาะเพราะว่าผ้าที่มีขนพวกนี้เวลาเราไปโดนน้ำเนี่ยมันจะซึมน้ำครับแล้วก็ทำให้ของเราเนี่ยไม่สวยเลยนะครับตัวสเปรย์ตัวนี้ก็จะทำการเคลือบหน้าครับให้ของต่างๆเนี่ยไม่โดนน้ำฮะบางคนก็สงสัยครับว่าส่วนประกอบเนี่ยมันเป็นอะไรนะถ้าในตลาดทั่วไปเนี่ยที่ผมเห็นเนี่ยครับมันก็จะเป็นพวกซิลิโคนนะเป็นคล้ายๆพวกน้ำมันพวกครีมซิลิโคนมาเคลือบนะแต่สำหรับตัวนี้เนี่ยจะเป็นลักษณะสเปรย์ครับซึ่งสเปรย์ตัวนี้เนี่ยเป็นส่วนผสมของซิลิก้าหรือว่าถ้าเรารู้จักกันดีนั่นเองก็คือพวกน้ำยาเคลือบแก้วรถยนต์นะตัวนี้ก็ผลิตออกมาในรูปแบบของสเปรย์ครับสำหรับการพ่นลงไปในวัสดุที่เป็นผ้ากำมะหยี่นะครับหรือว่าหนังชามัวหนังอะคันธาร่าหรือแม้กระทั่งหลังคาผ้าใบรถยนต์ก็ได้นะครับเดี๋ยวเราจะไปทดลองกันดูนะฮะสำหรับวิธีการใช้งานคินสเปรย์ครับก็ง่ายมากๆนะฮะทีนี้เขาเขียนบอกไว้ด้านหลังเรียบร้อยนะครับก็แค่ทำความสะอาดนะฮะของที่เราต้องการจะพ่นนะครับไม่ให้มีฝุ่นไม่ให้มีคราบก่อนนะเพราะตัวนี้เนี่ยจะไปเคลือบด้านบนนะครับแล้วก็เขย่าครับเขย่านะฮะสักแป๊บหนึ่งนะครับหลังจากนั้นเนี่ยให้พ่นลงไปที่วัตถุที่เราต้องการจะปกป้องนะถ้าเป็นวัตถุผิวแบนหรือไม่ว่าจะเป็นรองเท้าอะไรก็ตามนะให้พ่นไป1ครั้งนะครับระยะห่างเนี่ยคือประมาณ30เซนนะครับหรือว่า1ฟุตนะครับก็พ่นไปปึ๊บๆนะฮะถ้าเป็นกระเป๋าก็พ่นแบบนี้นะครับปึ๊บนะฮะ1ครั้งนะครับอย่าพ่นจี้นะให้พ่นปาดไปเรื่อยๆเหมือนการพ่นสีสเปรย์หลังจากนั้นครับให้พ่นในแนวตั้งครับปึ๊บเป็นลักษณะของตาหมักลุกนะเขาเรียกการพ่นแบบตาหมักลุกนะครับก็จะได้การเคลือบพื้นผิวแบบเต็มพื้นที่และก็ทิ้งไว้15นาทีครับหลังจากนั้นครับเมื่อวัตถุต่างๆที่เราทำการปกป้องแล้วเนี่ยไปโดนน้ำนะครับไม่ว่าจะเป็นฝนตกหรือเดินใส่รองเท้าเดินลุยน้ำนะครับกระเป๋าราคาแพงเดินตากฝนเนี่ยน้ำมันจะไม่ติดฮะแล้วก็จะเกิดเป็นน้ำกลิ้งบนใบบัวนะครับหรือว่าที่เราเรียกปรากฏการไฮโดรฟอบิดครับถ้าอย่างนั้นนะครับเดี๋ยวเราไปทดสอบการใช้งานกันเลยครับสำหรับวันนี้นะผมก็จะมาทดสอบกับง่ายๆเลยฮะหมวกผ้าธรรมดานี่เลยนะครับที่เวลาโดนน้ำเนี่ยมันเปียกแน่นอนนะทีนี้เดี๋ยวเพื่อความชัดเจนครับผมจะแบ่งครึ่งไว้ฮะครึ่งนี้ก็คือเครื่องที่ผมจะไม่ให้โดนน้ำยานะครับครึ่งเนี่ยก็จะพ่นคลีนสเปรย์ไว้นะฮะการพ่นครับก็อย่างที่บอกครับพ่นครับแนวตั้งครับหลังจากนั้นก็พ่นแนวนอนนะฮะโอเคนะครับเขาบอกว่าให้ทิ้งไว้15นาทีครับเดี๋ยวมาดูผลกันจบไปแล้วครับกับการรีวิวคลีนสเปรย์สเปรย์กันน้ำนะจาก Core Innovation นะครับก็ถือว่าเป็นสเปรย์กันน้ำเนี่ยที่ใช้งานได้จริงเลยนอกจากใช้งานจากผ้ากำมะหยี่ผ้าชามัวผ้าหนังกลับได้แล้วครับก็ยังใช้งานกับผ้าใบผ้าร่มและอื่นๆได้อีกมากมายนะครับซึ่งสำหรับวัสดุบางวัสดุนะครับจะเห็นเป็นคราบสีขาวไม่ต้องตกใจนะครับคุณแค่เอาผ้าธรรมดาลูบออกเท่านั้นเองนะครับประสิทธิภาพการกันน้ำยังอยู่เหมือนเดิมครับสำหรับเพื่อนๆที่อยากได้คินสเปรย์สเปรย์กันน้ำตัวนี้ไว้ใช้งานนะครับผมได้ใส่ลิงก์ไว้ใต้คลิปนี้แล้วครับสามารถกดไปซื้อจากตัวแทนจำหน่ายได้เลยนะฮะ
และขอขอบคุณเพื่อนมากๆครับที่ติดตามชมผมครับ The Baby Boom กลุ่มซุ้มอันซีนถ่ายชิมิมดำรู้ก่อนซื้อจะได้ไม่ผิดหวังครับทุกวันศุกร์เวลา 20:00 น.ตรงแต่วันนี้เป็นคลิปพิเศษครับแล้วพบกันใหม่สัปดาห์หน้าครับบ๊ายบาย